Enough, Dad. Okay. ไปดูนะวิ่งมาอีกแล้วสวัสดีเพื่อนพี่น้องที่รักทุกท่านเด้อจ้าวันนี้จะพาเพื่อนๆไปก่อไฟให้วัวผิงค่ะการเผาไม้นะคะเดือนนี้ก็จะสิ้นสุดการเผาไม้แล้วนะคะต่อไปก็จะไม่อนุญาตแล้วนะคะอันนี้เป็นงูปลอมนะคะพี่ธนัทกำลังลูบหัวอยู่เนี่ยมาก่อไฟค่ะก่อไฟให้วัวผิงและตัวเองก็ผิงด้วยคือหนาวมากวันนี้หนาวจนควันออกปากเลยอ่ะไปไหนหมดแล้วเด็กๆเงียบไปหมดเลยวันนี้เป็นฤดูเผาไม้อยู่นะคะสามารถเผาไม้ได้แล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเลยช่วงหน้าหนาวแต่หลังจากนี้ไปแล้วนะคะสิ้นเดือนนี้ก็หมดหน้าหนาวแล้วนะคะคิดว่านะก็จะเผาไม่ได้แล้วอะค่ะเนี่ยค่ะหน้าเผาไฟตายเกลี้ยงเลยค่ะแต่คอยดูนะว่าเขาจะเกิดอีกหรือเปล่าเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงไหม้หมดเลยนะคะจะคอยดูว่าไม่ตายหรอกค่ะเพราะว่ารากเขาอยู่ในดินเนาะเผายังไงก็ไม่ตายหรอกเดี๋ยวเขาโผล่มาอีกหน้าฝนเชื่อดิเช้าเมื่อวานก่อนนะคะแฟนพี่ธนัทก็ไปทำงานพี่ธนัทก็เลยเดินมาเล่นกับเขามาพูดมาคุยกับเขานั่นแหละปรากฏว่าเขามายืนเรียงหน้ากระดานมองพี่ธนัทเหมือนรู้เรื่องอ่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลแบลลี่อยู่กันพ่อแม่ลูกนะแบลลี่นะคะแต่ว่าพ่อเขาเนี่ยมีแฟน2คนนะมีแฟน2ตัวเพราะว่าแม่แบลลี่เนี่ยเขาไม่สามารถผสมพันธุ์ได้แล้วคือเขาเป็นวัวแม่พันธุ์ที่มีลูกเยอะแล้วอะค่ะเนี่ยตัวเนี้ยแบลลี่เป็นตัวสุดท้ายแล้วแบลลี่ไม่ได้กินนมเขาก็เลยเลี้ยงเป็นวัวพันธุ์ซะเลยวัวตัวอื่นๆนะคะตัวผู้ตัวอื่นๆเนี่ยเหล่านี้ถูกตอนไปหมดแล้วนะคะแม่อย่างนี้ไม่กลัวเลยนะที่อยู่กับพ่อล่ะหืออย่ามานะติดรั้วไฟฟ้านะบอกไว้ก่อนเอ้ยโดนลุมป่ะเนี่ย no อย่ามาใกล้นะรั้วไฟฟ้านะปกติวัวจะกลัวเราเอาคราวนี้เรากลัววัวแล้วแม่เล่นมาสักใกล้แล้วกลัวดิพ่อไม่จับแยกละให้เขาอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแบบนี้ค่ะดูน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 ะเขาจะส่งสัญญาณกันนะคะมันจะมีอีกตัวหนึ่งเหมือนเรียกมานี่มานี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะไปเลยไอ้ตัวนี้ไม่กลัวยังสงสัยอยู่ดูนะวิ่งมาเอ้าพอเปิดหมวกวิ่งหนีตกลงเอาไงคือพี่ธนัทไม่ได้แกล้งเขานะเขานั่นแหละอยากเล่นกับพี่ธนัทเวลาที่เรายืนอยู่ในบ้านนี่เขาก็จะตะโกนร้องแงๆเขาหาจริงๆพี่ธนัทก็เดินมาหาเขาเขาจะมายืนมองกันอย่างนี้แหละค่ะแต่ตอนนั้นไม่มีกล้องตอนนี้พี่ธนัทก็ถอยหนีเขาแล้วนะแต่เขาก็ตามมานะคะมาเขาฟังภาษาไทยรู้เรื่องเหรอเนี่ยพอบอกมานี่มาเป็นแถวเลยไอเราก็ถอยหนีไม่ต้องพูดภาษาอังกฤษเขาก็รู้เรื่องแล้วเนี่ยเขามองสัญลักษณ์นะคะโอ้เล่นกับวัวเพลินเลยนะคะต้องรีบไปชงกาแฟให้พ่อก่อนแล้วเดี๋ยวมาอีกทีบ๊ายบายก่อนนะคือในช่วงที่พี่ธนัทคุยกับวัวเนี่ยส่วนใหญ่พ่อจะหลับในบ้านนะคะพี่ธนัทก็ทำงานบ้านเสร็จนะคะก็ไม่อยากจะทำอะไรเสียงดังปึ้งปังให้พ่อได้ยินแล้วท่านจะตื่นก็ออกมาคุยกับวัวบ้างนะมารอแฟนอยู่ข้างนอกเนี่ยค่ะเล่นตามภาษานะพอแฟนกลับมาเราก็ปึ้งปังได้เสียงดังได้ว่างั้นเถอะคุยกับท่านเล่นกับท่านไปตามภาษานะ Enough, Dad.